แฟนคลับส่งหัวใจให้รัวๆปิ่นเกตมณีเปิดรอยสักใหม่สวยเก๋พร้อมบอกกำลังรอวีอีมาเติมโลอีกหนึ่งคนที่กลับมาเป็นสาวโสดอีกครั้งและมูฟออนได้แบบสวยสับแซ่บเวอร์สุดๆสำหรับคุณแม่ลูกสามอย่างปิ่นเกตมณีที่หลังจากออกมาเปิดใจว่าได้ตัดสินใจยุติสถานะสามีภรรยากับเจเจตรินไปแล้วนั้นสาวเจ้าก็เดินหน้ามูฟออนอย่างแฮปปี้และได้รับความรักกำลังใจจากเพื่อนพ้องคนรอบข้างรวมถึงแฟนคลับอย่างล้นหลามต่อเนื่องลีเดียโผล่รับขวัญหลานถึงบ้านน้องทะเลลูกแม่ก้อยพ่อตูนได้ซองแดงปุ๊บเรียกที่ปั๊บหุ่นดีมากแม่จ๊ะจิตตาพาอวดช็อตเด็ดรัวๆในชุดบิกินี่โดยฝีมือสามีสุดที่รักแม่เจ้าเอ๋พรทิพย์นุ่งบิกินี่จิ๋วชวนเล่นน้ำเผ็ดแซ่บร้อนฉ่าไปทั้งสระล่าสุดวันที่19สิงหาคม2566แม่ปิ่นก็ได้เคลื่อนไหวอินสตงงงาแกรมส่วนตัวด้วยการโสภัยภาพอวดรอยสักใหม่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายที่สาวเจ้านั้นได้สักตัวอักษรโลพร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับว่า Waiting for VE ทำเอางานนี้เหล่าแฟนๆต่างเข้ามากเดลและชมความสวยความเก๋อีกทั้งยังแห่ส่งกำลังใจให้แม่ปิ่นกันอย่างคับข้างเลยทีเดียว